ต้องมาดูครับว่าสภาพอากาศจะมีผลกับผู้เล่นแค่ไหนครับแต่เกมเริ่มแล้วครับหน้าเปล่าตัวออกไปครับได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะเปิดน่าจะเป็นจังหวะเปิดแล้วฉลับนะครับจังหวะเมื่อสักครู่แต่ว่ามาดูจังหวะสวนกลับของเจ้าบ้านบ้างครับเปิดออกซ้ายมาบอลเก็บได้ครับการพงหรือว่าอาตูจิ้มไว้ได้วันนี้ฝั่งนี้บอลเป็นของอาตูโดนปีบไปลูกนี้ก็สุดท้ายได้ฝาวหรือเปล่าครับยังเรียกฝาวได้ครับเนี่ยถึงตัวไวครับชลภัทรจังหวะยังได้ครับการตะพงการตะพงออกซ้ายมานัทวุฒินัทวุฒิดวลกับอาตูก็ไม่ผ่านนะครับอาตูตักมาข้างหน้าเป้าหมายที่ไทยกะแล้วทุ่มคืนฝากมาก่อนครับอาตูเล่นกัน 1-2 ตรงนี้บอลผ่านปานสิริมาได้แต่ว่าจังหวะ2มาลอนยังมาซ้อนแล้วได้เหมือนจะสลีมงย้อนมาอีกทีก็ยังเป็นคัตตอมแต่ว่าสุดท้ายจับบอลไม่ดีครับเสียบอลให้กับมอสิโต้แล้วไหลตามช่องมาตรงนี้นัทวุฒิซ้ายนัทวุฒิหลบมา1นัทวุฒิ2โดนจิ้มตรงนี้ยังไม่ได้ครับนัทวุฒิมาแต่ว่าสุดท้ายครับยังไม่ยอมจบแล้วเป็นอาตูครับมาถึงบอลก่อนครับแต่ว่าจ่ายไม่ดีเองครับสุดท้ายมอสคิโต้ได้ซ้ายเติมแล้วให้ตรงนี้ไม่ดีเองนะครับอาตูเล่นกับพวินวัฒน์ตรงนี้อาตูให้มาข้างหน้าเบิ้ลจังหวะเดียวมาข้างหน้าก็บอลติดพวินวัฒน์ครับอาตูให้มาตรงนี้แล้วคิโต้ก็ตกมายังตามมาสกัดแต่ว่าสุดท้ายสกัดยังไม่ได้ครับอาตูแล้วก็แย่งเอาจนได้ครับดวลกับมอคิโต้ตรงนี้จิ้มมาบอลเปิดมาทางซ้ายมงตั้งเข้ามาข้างในแล้วก็ได้ด้วยครับการละพงแต่ว่าช้าไปก็มาตูมาจิ้มไม่ได้แต่กลางใหญ่หน่อยครับมารอนตักมาข้างหน้าก็อาตูมงไม่ได้พวินวัฒน์มงสั้นๆครับพวินวัฒน์ให้มาอาตูฝากขวามาตั้งมาได้แต่เตะเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับโดนบีบอลผลขีดอันตรายมาแล้วครับโอ้แต่ว่าเล่นไม่ดีเองนะครับตรงนั้นฉานวิชาจากเป็นบอลทุ่มของคัสตอมครับอาตูหาเพื่อนแล้วฝากตรงกลางครับนรากรเปลี่ยนขวามาที่อาตูไอ้ข้างหน้ายังไม่ให้ครับธนระพามาเองสุดท้ายให้ออกขวามาวรายุทธ์ข้างในมีวรายุทธ์เปิดมาลึกเกินไปแต่ว่าตูมงทิ้งออกไปตรงนี้เป็นเตะมุมต่อครับเชียงใหม่รอเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับวรายุทธ์